วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมรดกแห่งชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันก็จะเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจภาพของการแบ่งแยกดินแดนอิสราเอล12เผ่าออกเป็น2ส่วนส่วนเหนือกับส่วนใต้นะครับและกษัตริย์แต่ละพระองค์ของทั้งตอนเหนือและตอนใต้ในการดำเนินชีวิตนั้นก็จะได้บันทึกเอาไว้ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ด้วยก็หวังว่าเมื่อเราได้ศึกษาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตการติดตามพระเจ้าหรือการทอดทิ้งพระเจ้าของกษัตริย์แต่ละพระองค์ของทั้งกษัตริย์ที่อยู่ทางตอนเหนือและกษัตริย์ที่อยู่ทางตอนใต้คือเผ่ายูดาห์นั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้จะได้เป็นสิ่งที่สะท้อนเตือนชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยขอให้พระคำของพระเจ้านี้เป็นพรสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกๆคนที่ตั้งใจเข้าหาพระเจ้าให้เราเลือกในการที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ผู้ที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและผู้ที่มีใจบริสุทธิ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านชีวิตของกษัตริย์แต่ละพระองค์ที่จะมีการนำเสนอในพระธรรมที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ33ถึงพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ34ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ33ถึงพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับราชวงศ์ที่2บาอาชาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่3แห่งรัชกาลอาสาพระราชาแห่งยูดาห์บาอาชาบุตรอาหิยาทรงครองอิสราเอลทั้งหมดที่เมืองทีซาเป็นเวลา24ปีพระองค์ทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาเวและดำเนินในทางของเยโรโบอัมและในบาปของพระองค์ที่ทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยแล้วพระวจนะของพระยาเวได้มาถึงเยฮูบุตรฮานานีกล่าวโทษบาอาชาว่าในเมื่อเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากพงคลีและตั้งเจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เจ้าได้ดำเนินตามทางของเยโรโบอัมและได้ทำให้อิสราเอลประชากรของเราทำบาปทำให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทั้งหลายนี่แน่บาอาชาเราจะกวาดล้างเจ้าและราชวงศ์ของเจ้าให้สิ้นและทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ใดในวงบาอาชาที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและผู้ใดที่ตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินส่วนพระราชกิจอื่นๆของบาอาชาและสิ่งที่พระองค์ทรงทำ
และพระราชอำนาจของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและบาอาชาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ที่เมืองทีซาและเอลาพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชแทนยิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระยาเวได้มาโดยผู้เผยพระวจนะเยฮูบุตรฮานานีกล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงของพระองค์ทั้งเรื่องความชั่วทุกอย่างซึ่งทรงทำในสายพระเนตรของพระยาเวคือทำให้พระองค์กริ้วด้วยพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระราชาที่เป็นเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมและเรื่องที่บาอาชาทรงทำลายราชวงศ์นั้นด้วยเอลาทรงปกครองอิสราเอลในปีที่26แห่งรัชกาลอาสากษัตริย์ของยูดาเอลาพระราชโอรสของบาอาชาทรงเริ่มครองอิสราเอลในเมืองทีซาและทรงครองอยู่2ปีแต่สิมรีข้าราชการของพระองค์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองรถรบครึ่งหนึ่งของพระองค์ได้คิดกบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีซาพระองค์ทรงดื่มจนเมาในบ้านของอาซาผู้บัญชาการราชสำนักในเมืองทีซาสิมรีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลงและประหารพระองค์เสียในปีที่27แห่งรัชกาลอาสาพระราชาของยูดาแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต่อมาเมื่อสิมรีทรงเป็นกษัตริย์พอประทับบนบัลลังก์ก็ประหารราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิ้นพระองค์ไม่ทรงเหลือชายสักคนเดียวที่เป็นญาติสนิทหรือมิตรสหายของบาอาชาไว้เลยดังนั้นสิมรีทรงทำลายราชวงศ์ของบาอาชาจนสิ้นตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งทรงกล่าวโทษบาอาชาโดยเยฮูผู้เผยพระวจนะเพราะบาปทั้งสิ้นของบาอาชาและบาปของเอลาพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งได้ทรงกระทำและทรงทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลกริ้วด้วยเรื่องรูปเคารพส่วนพระราชกิจอื่นๆของเอลาและทุกสิ่งซึ่งทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือราชวงศ์ที่3สิมรีทรงครองอิสราเอลในปีที่27แห่งรัชกาลอาสากษัตริย์แห่งยูดาสิมรีทรงครองราชได้7วันในเมืองทีซาส่วนไพร่พลได้ตั้งค่ายรบกับเมืองกิบเบโทนของคนฟิลิสเตียเมื่อไพร่พลซึ่งตั้งค่ายอยู่นั้นทราบข่าวว่าสิมรีได้กบฏและได้ปลงพระชนพระราชาเสียแล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นจึงตั้งอมรีผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลในวันนั้นที่ในค่ายอมรีและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ขึ้นไปจากเมืองกิบเบโทนเขาทั้งหลายเข้าล้อมเมืองทีซาและต่อมาเมื่อสิมรีทรงเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้วก็เสด็จเข้าไปในป้อมของพระราชวังและทรงเผาพระราชวังเสียด้วยไฟและสิ้นพระชนเพราะบาปซึ่งพระองค์ทรงทำไว้คือทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาเว
ทรงดำเนินในทางของเยโรโบอัมและด้วยบาปซึ่งพระองค์ทรงทำทรงนำอิสราเอลทำบาปด้วยส่วนพระราชกิจนอกนั้นของสิมรีรวมทั้งการกบฏซึ่งพระองค์ทรงก่อได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือราชวงศ์ที่4อมรีทรงปกครองอิสราเอลแล้วประชาชนอิสราเอลได้แบ่งออกเป็น2ส่วนครึ่งหนึ่งของประชาชนติดตามทิปนีบุตรกีนัทและยกท่านขึ้นเป็นกษัตริย์และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอมรีแต่ประชาชนที่ติดตามอมรีได้รบชนะประชาชนที่ติดตามทิปนีบุตรกีนัททิปนีจึงสิ้นชีวิตและอมรีก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีที่31แห่งรัชกาลอาสาพระราชาแห่งยูดาอมรีได้เริ่มครองอิสราเอลและทรงครองอยู่12ปีพระองค์ทรงครองในเมืองทีซา6ปีสมาเรียเมืองหลวงใหม่พระองค์ทรงซื้อภูเขาสมาเรียจากเชเมอร์ด้วยเงิน2ตะลันและทรงสร้างเมืองบนภูเขานั้นและทรงขนานนามเมืองที่ทรงสร้างนั้นว่าสมาเรียตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั้นอมรีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระยาเวและทรงทำชั่วยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ผู้อยู่ก่อนพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำเนินตามทางทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัตและตามบาปของพระองค์ซึ่งทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลกริ้วด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพวกเขาส่วนพระราชกิจอื่นๆของอมรีซึ่งทรงทำและพระราชอำนาจซึ่งทรงสำแดงได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและอมรีทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในกรุงสมาเรียและอาหักพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนอาหับทรงปกครองอิสราเอลในปีที่38แห่งรัชกาลอาสาพระราชาของยูดาอาหับพระราชโอรสของอมรีทรงเริ่มครอบครองอิสราเอลและอาหับพระราชโอรสของอมรีได้ทรงครองอิสราเอลในกรุงสมาเรีย22ปีและอาหับพระราชโอรสของอมรีได้ทรงทำชั่วในสายพระเนตรพระยาเวมากยิ่งกว่าบรรดาพระราชาที่อยู่ก่อนพระองค์อาหับอภิเษกสมรสกับนางเยเซเบลและนมัสการพระบาอันและต่อมาดูเหมือนว่าการที่พระองค์ทรงดำเนินตามบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์จึงทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ดบาอันพระราชาของชาวไซดอนมาเป็นมเหสีและไปปรนิบัติพระบาอันและนมัสการพระนั้นพระองค์ทรงตั้งแท่นบูชาพระบาอันในนิเวศของพระบาอันซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในกรุงสมาเรียและอาหับทรงสร้างพระอาเชราอาหับทรงทำการที่ทำให้พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธมากยิ่งกว่าพระราชาแห่งอิสราเอลทุกพระองค์ซึ่งอยู่ก่อนพระองค์
ในรัชกาลของพระองค์ฮีเอลชาวเบตเอลได้สร้างเมืองเยรีโคท่านได้วางรากฐานเมืองนั้นโดยต้องเสียอาบีรัมบุตรหัวปีของท่านและตั้งประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่านตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางโยชูวาบุตรนูนจบพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่15ข้อ33ถึงพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่16ข้อ34คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปด้วยกันใน1พงกษัตริย์บทที่15ข้อ33ถึงบทที่16ข้อ34นี้นะครับได้รวบรวมเรียงลำดับกษัตริย์แต่ละพระองค์คู่ขนานกันไปในฝั่งของอิสราเอลที่ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นส่วนเหนือนั้นมีอิสราเอลอยู่10เผ่าด้วยกันนะครับเริ่มต้นครองราชโดยกษัตริย์เยโรโบอัมนะครับแล้วก็อีกฝากหนึ่งเป็นฝ่ายใต้เหลือแต่ยูดาห์และก็เบนจามินนะครับซึ่งสองส่วนนี้ก็มีกษัตริย์ครองราชกันนะครับซึ่งกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นเผ่ายูดาห์กษัตริย์โซโลมอนก็มีบุตรชายนะครับก็ดูแลครอบครองที่เผ่ายูดาห์นี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงกษัตริย์ที่ชื่อว่าอาสาก็เป็นเชื้อสายโดยตรงของดาวิดนะครับกษัตริย์อาสาเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วหันความชั่วร้ายต่างๆที่พี่ชายญาติที่ได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนบั้นปลายชีวิตของท่านที่ได้หันจิตใจไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพเพราะว่าภรรยาต่างชาติที่รับมานั้นนะครับแต่ว่าอาสาได้ทำลายปูชนียสถานรูปเคารพอะไรต่างๆแม้แต่คุณย่าคุณยายที่มีพระคุณในการเลี้ยงดูท่านท่านก็ปลดตำแหน่งออกนะครับตอนแรกน่าจะแต่งตั้งให้เป็นพระชนนีเป็นแม่หัวแม่ลูกแม่ใหญ่แม่หลวงอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ปลดคุณย่าคุณยายท่านนี้ออกเพราะว่าไปนับถือรูปเคารพแล้วก็อาสาก็ทำลายรูปเคารพของคุณย่าแล้วก็ของในส่วนของยูนาแต่ไม่สามารถทำลายทั้งหมดได้นะครับแต่พระเจ้าได้ยกย่องอาสาว่าเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามรอยทางตามแนวทางของกษัตริย์ดาวิดและก็มีจิตใจที่สัตย์ซื่อจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนกษัตริย์ทางฝากตอนเหนือของอิสราเอลที่แยกออกไป10เผ่านั้นนะครับนำเริ่มต้นโดยกษัตริย์เยโรโบอัมเรื่อยมานะครับพวกเขาได้กระทำชั่วมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆความหมายของการกระทำชั่วในที่นี้นะครับหมายถึงว่าพวกเขาได้หันเหหัวใจของประชากรออกไปจากทางของพระเจ้าไปนับถือรูปเคารพสร้างปูชนียสถานสูงและสร้างสถานนมัสการนิเวศของพระอาเชราแล้วก็พระบาอันและมีการใช้เทวทาสอะไรต่างๆในสถานนมัสการต่างๆของพวกเขาในนิเวศของพระต่างๆของเขาชั่วร้ายมาจนถึงกษัตริย์อาหับนะครับซึ่งเลวร้ายมากๆดังนั้นเราจะเห็นความเปรียบเทียบระหว่างสองอาณาจักรทั้งสองฝ่ายนำโดยกษัตริย์แต่ละพระองค์นะครับถ้ากษัตริย์องค์ไหนที่ไม่ติดตามพระเจ้าที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะถูกลงโทษถูกพระเจ้าพิพากษาอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นบทเรียนที่เราได้ศึกษาจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบทสะท้อนเป็นภาพสะท้อนสำหรับชีวิตของเราว่ายามใดก็ตามที่เราออกจากทางของพระเจ้าหนีปฏิเสธพระเจ้ายามนั้นชีวิตของเราก็จะเข้าสู่วิกฤตในฝ่ายจิตวิญญาณและจะกระทบต่อครัวเรือนของเราต่อชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับดังนั้นหนุนใจให้เราที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็มองในภาพกว้างอย่างนี้ว่าแท้ที่จริงพระเจ้าได้ทำกิจการของพระองค์ตลอดเวลาแม้ว่ากษัตริย์จะเลวร้ายแค่ไหนแม้ว่ากษัตริย์จะทิ้งพระเจ้าแค่ไหนแต่ประชากรของพระเจ้าทรงรักและหวงแหนเหมือนกันทุกคนถ้าเขากลับใจมาหาพระเจ้าก็จะได้รับการอภัยได้รับการยกโทษและได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนเดิมนะครับ
คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูในเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญกันนะครับผมจะขอนำพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ2มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ2ได้กล่าวเอาไว้ว่าในเมื่อเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลีและตั้งเจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เจ้าได้ดำเนินตามทางของเยโรโบอัมและได้ทำให้อิสราเอลประชากรของเราทำบาปทำให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทั้งหลายและต่อไปนี้เราจะมาดูเนื้อหารายละเอียดในบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่อประชาชนอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในอัสซีเรียและบาบิโลนพวกเขามองย้อนไปในอดีตเพื่อทำความเข้าใจในความผิดพลาดของตนซึ่งผู้บันทึกหนังสือ1พงศ์กษัตริย์และหนังสือ2พงศ์กษัตริย์นั้นต้องการจะบันทึกนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลและยูดาห์พวกเขาพบกับเหตุร้ายเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าและถึงขนาดปลุกเร้าพระพิโรธของพระเจ้าอย่างไรบ้างเมื่อมีผู้นำลาออกหรือเสียชีวิตก็มักจะมีการประเมินผลงานของบุคคลนั้นใช่ไหมครับในตอนนี้พระราชาแต่ละองค์กำลังถูกประเมินผลงานฝ่ายจิตวิญญาณและผลการประเมินของแต่ละพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่หน้าหดหู่ใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่15บทที่16ที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นนะครับพระราชาของอิสราเอลทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่ปฏิเสธพระเจ้าหมดเลยซึ่งต่างจากการปกครองของอาสาที่มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางเหมือนที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับแต่ว่ากษัตริย์ของอิสราเอลนั้นพวกเขาไปสนับสนุนค้ำจุนเสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติในการนับถือรูปเคารพให้มากยิ่งขึ้นตามแบบที่กษัตริย์เยโรโบอัมได้ทรงริเริ่มเอาไว้และในรัชสมัยของอาหับนั้นในพระคัมภีร์ก็บันทึกเอาไว้นะครับเราเห็นว่าความชั่วช้าที่กษัตริย์ของอิสราเอลนำประชาชนอิสราเอลทำนั้นตกต่ำมากที่สุดนะครับเมื่อพระราชาของอิสราเอลปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปนมัสการพระบาอันและพระอาเชราแทนในขณะที่เรื่องราวแห่งการนับถือรูปเคารพและการวางแผนเพื่อช่วงชิงอำนาจกำลังค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นมานั้นเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้าตอนนั้นพระองค์อยู่ที่ไหนบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ได้เตือนให้เราระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพระองค์ก็ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและจะทรงตรัสในเวลาที่สถานการณ์มืดมิดที่สุดเท่านั้นแม้แต่การบังคับบัญชาที่ชั่วร้ายที่สุดก็ไม่อาจจะหยุดการทำงานของพระเจ้าได้เลยนะครับแม้ว่าในช่วงสถานการณ์ที่เราดูเหมือนว่ามืดมนหมดหนทางเลวร้ายแย่ที่สุดพระเจ้าก็ยังอยู่และยังกระทำกิจของพระองค์ยังทอดพระเนตรอยู่นะครับแต่ว่าพระองค์กำลังรอเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ที่จะดำเนินการของพระองค์สำแดงพระองค์ออกมาหรือนำการพิพากษามายังเหตุการณ์เลวร้ายนั้นๆในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์หรือพระองค์จะนำการช่วยกู้มาถึงเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ตามแต่น้ำพระทัยซึ่งเราเรียกว่าความเป็นอธิปไตยของพระองค์
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดกะเกณฑ์หรือล่วงรู้เวลาที่กำหนดของพระองค์ได้หรือวิธีการของพระองค์ได้เลยนั้นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ตามอธิปไตยที่พระเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในฐานะผู้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งเลวร้ายมากมายเหมือนกับชนชาติอิสราเอล10เผ่าที่อยู่ทางตอนเหนือที่พวกเขาได้แยกตัวออกไปแล้วมีกษัตริย์ขึ้นมาตั้งแต่เยโรโบอัมเรื่อยมาจนถึงกษัตริย์อาหับตามที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นนะครับกษัตริย์ทุกพระองค์นั้นกระทำความชั่วช้าทำความบาปเฉพาะพระพักของพระเจ้าซึ่งทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธอย่างมากมายจนทำให้พระองค์ต้องส่งผู้คนของพระองค์คนของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะมาบอกมาเตือนและนำการพิพากษามายังครัวเรือนของกษัตริย์แต่ละพระองค์โดยที่พระเจ้าอย่างเช่นเราเห็นว่าเชื้อสายของเยโรโบอัมนั้นพระเจ้าได้พิพากษาว่าบุตรชายของเขาจะไม่มีชีวิตเหลือรอดเลยนะครับต่อมาก็มาถึงยุคของอีกคนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลก็คือบาอาชาที่ในที่สุดแล้วเขาก็ถูกสังหารทั้งครอบครัวแม้แต่ญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดก็ไม่เหลือเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ทอดทิ้งพระเจ้าและไม่ได้ยึดมั่นในพระเจ้าจึงทำให้การพิพากษาของพระเจ้าตกลงมาในครัวเรือนในวงตระกูลของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าในฝั่งของยูดาห์นั้นนะครับเราเห็นว่ากษัตริย์อาสาได้ครองราชนานในยูดาห์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ตั้งหลายพระองค์ในช่วงเวลาของกษัตริย์อาสานั้นเป็นเพราะว่ากษัตริย์อาสาดำเนินชีวิตตามรอยหรือตามแนวทางความเชื่อของบรรพบุรุษของท่านคือกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นตัวอย่างคนละตัวอย่างเลยในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเขาดำเนินตามทางที่ดาวิดซึ่งเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้จะมีความผิดบาปแต่เรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นพระเจ้ายกให้ว่าดาวิดเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระเจ้าและอาสาก็ดำเนินชีวิตและปกครองบ้านเมืองตามแบบอย่างของดาวิดทุกประการต่างกับทางฝั่งอิสราเอลที่กษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นตัวอย่างในพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้ยึดตามแนวทางของกษัตริย์องค์แรกของพวกเขาคือเยโรโบอัมที่เริ่มสร้างรูปเคารพแล้วก็สร้างปูชนียสถานสูงและมีการนมัสการรูปเคารพอะไรต่างๆมากมายเรื่อยมาและบางคนก็ทำหนักกว่าเดิมโดยใช้แบบอย่างมาจากเยโรโบอัมซึ่งมันต่างกันคนละขั้วเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับฝ่ายเหนือดำเนินชีวิตกษัตริย์ต่างๆนะครับรุ่นต่อๆมาเนี่ยดำเนินชีวิตตามกษัตริย์เยโรโบอัมที่ชั่วร้ายที่ทำความบาปและทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธแต่ว่าทางฝั่งของยูดาห์มีกษัตริย์อาสาองค์หนึ่งนะครับที่ดำเนินชีวิตตามทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าก็อวยพรครัวเรือนของท่านและอวยพรหน้าที่การงานของท่านแม้ว่าก่อนหน้ากษัตริย์อาสานั้นจะมีกษัตริย์หลายองค์ที่ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดเหมือนกับกษัตริย์อาสาแต่อย่างไรก็ตามเราก็เห็นว่าแบบอย่างที่กษัตริย์อาสาทำนั้นท่านทำดำเนินชีวิตตามแบบอย่างบรรพบุรุษของท่านคือกษัตริย์ดาวิดที่จงรักภักดีและมีใจที่บริสุทธิ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราในฐานะผู้ติดตามพระเจ้าให้เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตแบบใดเราอยากจะเป็นให้ชีวิตของเรานั้นต้องรับโทษรับการพิพากษาเหมือนกับกษัตริย์ต่างๆของอิสราเอลฝ่ายเหนือที่ดำเนินชีวิตตามแบบของเยโรโบอัมแล้วก็ต้องถูกพิพากษาแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์อาสาที่ดำเนินชีวิตตามบรรพบุรุษคือกษัตริย์ดาวิดที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์เฉพาะพระพักของพระเจ้าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถ
เลือกและพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตัวท่านเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่อยากจะฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ